Luna หรือ Terra นะครับได้เปิดเผย Roadmap ตอน Q3 เนี่ยก็จะมีการทำให้ USTC และ Luna Classic ไปในราคานี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมดประมาณ3ข่าวเกี่ยวกับ Terra Classic นะครับเราก็จะไม่พรรณนายาวนะครับอ่ะเราไปสรุปประเด็นทีละ3ข่าวด้วยกันมีข่าวอะไรบ้างนะครับข่าวแรกคือเรื่องของ USTC ทำไมถึงมีการพุ่งขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับถึงประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ 25% เนี่ยแหละนะครับการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ดูจากกระดาน Binance ได้นะครับราคาที่ต่ำที่สุดคือ 0.008 นะครับเราก็ขึ้นมาถึง 0.019 หรือ 20 นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ยากหรอกคือเขาจะรีเรื่องของ Roadmap นะครับจะทำ USTC เนี่ยให้เข้ากับใกล้กับเพกมากที่สุดนะครับแต่ผมก็ต้องย้ำนะครับว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการรีเพกสินทรัพย์นะครับที่ทางDo Kwonโอนเข้ามาทาง Terra Form Labs หรือ Luna Foundation Guard เนี่ยก็เป็นแค่องค์ประกอบที่ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่แน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขากำลังผลักดัน USTC นะครับโดยมีการคุยทางทีมควอนที่เป็นทีมรับผิดชอบ USTC มีการคุยกับ Binance คุกคอยนะครับ Kraken และกระดานอื่นๆรวมถึงเด็กของ Terra ด้วยและเด็กตัวอื่นๆนะครับว่าจะมีการผลักดัน USTC เต็มที่นั่นคือเรื่องของการ staking นะครับและก็การ list เหรียญ USTC เข้าไปใน DeFi หรือว่าการสนับสนุนพวก product pvt ให้เกิดการชำระเงินต่างๆซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงฉะนั้น USTC คาดว่าน่าจะมีการฟื้นคืนชีพนะครับและผมคิดว่าการฟื้นคืนชีพครั้งนี้ถ้ามันมีการคอนเฟิร์มอะไร 100% เนี่ย USTC จะไม่กลับไปราคาเดิมอีกแต่เราก็มีอยู่2ทฤษฎีนะครับว่า USTC เนี่ยถ้า Bitcoin มีการเทในรอบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดวัดตามกราฟนะก็คือ 26,262 ที่จะเป็นจุดต่ำสุดกับอันนี้นะครับเป็นโลต่ำสุดนะครับโลถัดมาก็คือ 2,805 นะครับน่าจะเป็น2แนวรับนี้Altcoinน่าจะกลับมาราคาเดิมทุกตัวแบบไม่มีชิ้นดีผมพูดประมาณนี้นะครับคือ Luna Classic เนี่ยก็กลับมาที่ราคาประมาณ 0.04 ตัว 7,000 หรือ 8,000 อีกรอบจากที่ขึ้นไปเกือบ 1,000 แล้วนะครับแล้วก็กลับลงมาที่เดิม Luna ตัวที่ 2.0 นะขึ้นมาถึง 0.7 นะครับและก็จะกลับลงไปที่0จุดนะครับประมาณ5อีกรอบหนึ่งและตัวของ USTC เชื่อว่าแนวรับแรกนะครับแน่นอนคือ 0.01 แนวรับที่2คือ 0.008 และแนวรับสุดท้ายคือ 0.005 นะครับและผมเชื่อว่าจะต้องมีข่าวฟลัดออกมาเพื่อทำลายราคา USTC ที่มันขึ้นหรือมันมีการเหวี่ยงขึ้นนะครับตามรอบของมันอย่างที่ผมเห็นเรื่องของกราฟวันว่า USTC เนี่ยผมพูดไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วว่ามันจะมีจุดที่ทำ TP รอบของมันนะครับฉะนั้นผมให้แนวรับแล้วแต่ส่วนตัวผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่า USTC ถ้าหลังจากนี้ราคาจะโดนทำลายกลับไปที่ 0.006 นะครับกับ5ปลายๆและจะมีการดีดกลับขึ้นไปที่ 0.1 หรือ 0.09 นะครับกลับมาที่ราคานี้หรือจะอาจจะเข้าไปที่ 0.3 ผ ผมว่าไม่น่าเกิน 0.5 นะครับคล้ายๆกับเหรียญ Stable Coin หลายๆเหรียญ นะครับกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันมีการทำให้ USTC กลับลงมาเป็นราคาที่ไร้มูลค่าเท่าเดิมรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของ Luna Classic ด้วยนะครับถ้ารับกันไม่อยู่จริงๆผมเชื่อว่าราคานี้จะเป็นจุดรับเลยนะครับคือประมาณ 3,000 หรือ 2,000 ที่04ตัวผมอยากให้ถึงราคานี้เลยนะครับถ้า Bitcoin ทุบหนักๆนะครับเพราะว่าพอเวลาดีดมันจะได้ดีดนะครับแล้วผมเชื่อว่า Bitcoin ทุบรอบนี้มันจะหาจุด All Time High หรือจุดใหม่นะครับที่จะพุ่งสูงสุดในรอบคือ 47,000 หรือ 48,000 นะครับถ้าถึงจุดนี้ Luna กับ USTC เมื่อถึงจุดต่ำสุดต้องรีบคว้ารีบช้อนรีบซื้อนะครับต้องซื้อนะเพราะว่าน่าจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับของมันและเมื่อถึงกระแส DeFi เมื่อไหร่จังหวะนั้นจะมาฉะนั้นเราต้อนรับกระแส DeFi นะครับด้วยแพลตฟอร์มอันหนึ่งคือกระดาน Bitget นะครับใครอยากที่จะฝาก Luna Classic TP นะครับคือ APY เนี่ยประมาณ 10% ช่วงนี้กระดานอื่นให้ยากนะลองเข้ามาฝากกันดูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกระดานที่ผมว่าให้บริการดีนะถึงแม้จะมีสเกลเนี่ยหรือรูปแบบเนี่ยที่น้อยกว่าไอคอนนะหรือว่าการทำงานที่น้อยกว่า Binance แต่การทำงานหลักๆไม่แพ้กันครับสู้ได้นะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับส่วนตัวผมก็เป็นกระดานที่2นะครับลองจาก Binance ตอนนี้ที่ผมใช้เพราะมันมีเรื่องของ Copy Trade Trade Bot แล้วก็เหรียญ BGB นะครับที่เป็นเหรียญต้นน้ำกลางน้ำของกระดานผมก็ซื้อไว้นะครับเพื่อหลังhalvingมันจะวิ่งแรงๆนะครับวิ่งแรงๆแบบได้ใจเลยนะนะครับไปสักประมาณ$50ก็ทำให้พอร์ตของการลงทุนของคุณเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วผมเชื่อว่าไปถึงแน่นะครับเพราะว่าหลังhalving Bitcoinมันจะไปอย่างแรงเลยนะครับในช่วงเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นฉะนั้นช่วงนี้สู้ไปด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าจุดต่ำสุดจะมาแน่นะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมานะครับเราก็คิดว่า USTC เนี่ยราคาน่าจะจุดที่ต่ำที่สุดแล้วแต่เมื่อมาทำสถิติเฮ้ย USTC อ่ะเคยลงไปถึงราคานี้ตอนที่มันล่มสลายนะครับในเดือนพฤษภาพอเดือนมิถุนายนเข้าเดือนกรกฎานะครับดีดขึ้นไป 0.09 ทันทีอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับฉะนั้นราคานี้แหละนะครับคือราคาที่ผมมองเอาไว้นะครับว่า USTC ถ้าเป็นไปตามนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึง Luna Classic ด้วยผมเชื่อว่าข่าวฝัดกะโหลกกะลาอะไรเกี่ยวกับโดคอนเกี่ยวกับเรื่องของโดคอนติดคุกเนี่ยอาจจะมีอีกนะครับอาจจะได้มันกันนะครับถึงแม้ว่าทางเทอร่าจะมีการฟื้นคืนโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาต้องการที่จะช้อนในราคาที่ต่ำที่สุดนะครับไม่ใช่เหรียญเดียวเหรียญที่โดน security อย่าง Solana Sol ADA AVAX ในเครือข่ายของ Avalanche นะครับและอีกหลายเหรียญนะครับรวมถึงเหรียญที่เป็นฝั่งของ Stable Coin ด้วยนะครับอีกหลายเครือข่ายที่โดนฟ้องร้องกันอยู่และขังราคาเอาไว้เมื่อมันทำจุดนี้จะเป็นจุดที่น่าจะถึงจุดที่มันจะระเบิดนะครับตามราคาของ Bitcoin ซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับในรอบนี้ที่ Altcoin พุ่งราคาแรงๆเพราะว่า Bitcoin ยังไม่ได้ทำ High ใหม่ ของไซเคิลรอบนี้ของมันนะครับสมมุติว่าครั้งที่แล้วเนี่ยบิตคอยทำมา 31,000 เราก็จะเห็นกระแสของเหรียญมีหลายตัวนะครับที่มันทำการพุ่งขึ้นในระยะสั้นอย่างรวดเร็วแบบสูญหาย2ตัว3ตัวบางตัวก็มีนะครับอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นคนปั่นเองด้วยต้องดูด้วยกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นนะครับและอาจจะเกิดขึ้นกับเหรียญเปเป้นะครับ The Frog ด้วยนะครับแล้วก็เหรียญโบนนะครับอีกหลายๆเหรียญโอ้น่าติดตามนะครับถ้าเกิด Bitcoin ทำหายรอบใหม่คุณเตรียมได้เลยนะครับช้อนเหรียญมีมนะช้อนเหรียญที่แอลคอยที่ราคาถูกๆนะครับผมเชื่อว่า Bitcoin รอบนี้รวมถึง FOMC เนี่ยเหรียญแอลคอยจะโดนทุบอย่างต่ำมากๆนะครับกลับไปราคาเดิมหมดและอาจจะกลับไปในราคาที่ต่ำกว่าเดิมด้วยทุบมันต้องโหดนะครับเพราะว่าทาง BlackRock เขาเตรียมแล้วที่จะช้อนเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของเขาจะได้ประโยชน์นะครับและก็วานตัวอื่นในอเมริกาเขาจะต้องเข้าถึงเหรียญพวกนี้แน่นอนและเราอาจจะได้เล่นกันรอบสั้นๆนะครับก่อนที่ Bitcoin ขึ้นไป 48,000 แล้วจะโดนทุบอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นจุดที่เราก็ต้องสละเรือนะครับของเรานะครับเพื่อหาฝั่งนะครับเราก็รอจังหวะกันใหม่นะครับส่วนตัวผมนะครับใครอยากจะเล่นแบบไหนก็ได้จะเล่นโฮยาวๆไม่มีปัญหาจะเล่นสั้นนะครับผมก็คิดว่าในช่วงนี้ดีที่สุดเพราะว่าหลังฮาวิ่งอ่ะคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-8 เดือนก็หมายความว่าปี 2024 มันจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดหรอกนะครับมันดีประมาณ 2025 นะครับแล้วมันค่อยราคามันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าไม่เร็วนะครับวานอยากเก็บกันเยอะแล้วพอจังหวะที่มันระเบิดจริงๆด้วยความมันด้วยความสะใจเนี่ยมันมาแน่นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องศึกษาเหรียญให้ดีนะครับเหรียญฝั่งของคุณแบบของคุณอะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่า USTC เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นเหรียญในเครือข่ายที่น่าดูมากที่สุดนะครับรวมถึง Luna 2.0 ด้วยในปีนี้นะครับจะขึ้นไปเท่าไหร่ Lunatic อีกเหรียญหนึ่งนะครับแต่Lunatic เนี่ยต้องเป็นกระแส NFT จริงๆแล้วก็ตอนนี้อุปทานเหลือน้อยมากๆถ้ามันทำจุดโลใหม่รีบซื้อนะครับพอมันจะเป็นจุดที่ทำให้คุณได้เงินจริงๆเนาะนะครับก็หาจุดต่ำสุดสูงสุดตามการศึกษาของเหรียญคุณละกันนะครับดังนั้น USTC มันรีเพคแหละคำตอบง่ายๆนะครับแล้วอีกคำตอบหนึ่งคือเขาเล่นรอบนะครับแล้วก็เหรียญ security มันโดนปลดล็อกด้วยนะครับเมื่อประมาณตอนต้นปีมันโดนฟ้องนะครับเป็นเหรียญ security โดยคุณแกรี่เกนเซอร์นะครับก็พยายามเชือดเหรียญที่ไม่ใช่ฝั่งของอเมริกาทิ้งซะนะครับเพื่อจะทำให้ราคามันต่ำแล้วก็มีการปั่นขึ้นไปนะครับในหลังจากเหรียญสังกัดของตัวเองโดนปัดนั่นเองเอาล่ะนะครับวันนี้เราก็มาดูข้อมูลของ Terra Luna Classic L1 TF นะครับบนดีลของ Guardian ดีลและ Roadmap ในไตรมาสที่ 3 Luna Classic เพิ่มขึ้น 20% USTC เพิ่มขึ้น 50% ในวันนี้นะครับจริงๆไม่ใช่ Roadmap หรอกมันเป็นจังหวะของเขาในการเล่นเท่านั้นเองฉะนั้นทีมผู้พัฒนาหลักของ Terra Luna Classic Joy L1 TF L1 TF นะครับก็กล่าวเมื่อวันจันทร์เขาเนี่ยกำลังเดินหน้าในการพัฒนาโปรเจกต์ในไตรมาสที่ 3 โดยแบ่งปันสถานะความสำเร็จในไตรมาสที่ 2 สำหรับทีมพัฒนาจะทำงานหลักในการรีเพคเหรียญ Stable Coin ของ USTC ในไตรมาสที่ 3 ในขณะเดียวกันก็ทำงานในการอัปเกรดครั้งใหญ่ และลดปริมาณการหมุนเวียน Luna Classic และ USTC สมาชิกในทีม Block Entropy นะครับฝั่งนี้จะเป็นคนหรือเป็นหน่วยงานที่พัฒนาทางด้าน AI โดยเฉพาะนะครับก็จะเอา AI เนี่ยมาประกอบในแบบจำลองเพื่อจะใช้กับตัวของการ Repack นะครับฉะนั้นคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อจริงๆคือคุณเอ็ดเวิร์ดคิมก็บรรลุข้อตกลงกับ Guardian ผู้ให้บริการบนทางนะครับลาดเพื่อรายการ Luna Classic ฟรีนะครับโดยขณะนี้ได้เจรจาว่า USTT ยังดำเนินการอยู่และก็ยอดคงเหลือในพูลของชุมชนของ Terra Classic เพิ่มขึ้นนะครับ Kwon กับ Binance ก็ได้คุยเรื่องของ USTC กันแล้วนะครับและก็การรายงาน Luna Classic ของ Coinbase แปลว่า Coinbase เนี่ยน่าจะสนใจ USTC หรือเปล่านะครับไม่ได้สนใจ Luna Classic ส่วนใหญ่เหรียญอะไรที่มีข่าวกับ Coinbase คุณต้องจับตามองให้ดีนะครับFOMO ให้ดีอย่างเหรียญ XRP เนี่ยก็มีข่าวกับ Coinbase ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคดีความเคลียร์แล้วXRP โดนลิสต์บนกระดานคอยเบส XRP จะถูกโฟโมทันทีนะครับจะไปเท่าไหร่ผมว่าไปประมาณ$19กลับไปออลไทม์ไฮเดิมหรือใกล้เดิมและช่วงนี้น่าจะมีการทุบนะครับ USTC ถ้าเกิดมีข่าวก็จะเหมือนกับ Luna Classic แน่นอนที่ Luna ตอนนั้นไปถึง 0.03 ตัว 5,000 USTC อาจจะไป 0.3 ก็ได้นะครับเพื่อจะเตรียมในการรีเพคเพราะผมเชื่อนะครับว่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับที่จะขึ้นไป$1 $3แบบรวดเร็วต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าถ้ามาถึงราคานี้เขาจะกาวยังไงปั่นยังไงนะครับตามรอบของมันฉะนั้นตอนนี้นะครับยอดคงเหลือในของพูลชุมชนของ Terra Classic เพิ่มขึ้นนะครับ Kwon นะครับ Binance แล้วก็ข่าวของ Coinbase อ่ะนะครับเรามาดูแผนงาน Roadmap ใน Q3 ด้วยกัน Luna Burn Army นะครับผู้จัดการโครงการของทีมพัฒนาร่วม L1 TF Force นะครับก็ไปที่ Twitter เพื่อประกาศการสิ้นสุดของการพัฒนาในไตรมาสที่ 2นะครับซึ่งประสบความสำเร็จในการอัปเกรดและบำรุงรักษาและมีการพูดถึงหลายรายการนะครับที่โปรเจกต์ก็กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองฉะนั้นทีมได้เสร็จสิ้นและการพัฒนาในไตรมาสที่ 2และจะทำงานที่วางแผนไว้ในไตรมาสที่ 3ตั้งแต่วันที่17 กรกฎาคม17 ตุลาคม L1 TF จะให้ข้อมูลในการอัปเดตเกี่ยวกับงานทั้งหมดนะครับในไตรมาสที่ 3ทุก2สัปดาห์ข่าวสำคัญของ Luna Burn Army นะครับก็เปิดเผยว่าผู้ให้บริการนะครับอย่าง Guardian เนี่ยตกลงที่จะให้บริการแก่ชุมชนของ Terra Classic ฟรีนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นบทความที่ซ้ำนะครับ Luna Classic เข้าจดทะเบียนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงรายการใดนะครับน่าจะอยู่ในระยะแรกของ L1 TF ได้เราเห็นนะครับว่าเขาจะมีการทดสอบ USTC นะครับบนสเตชันอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องหมายคำพูดของเขานะครับที่มานี้มาจาก Luna Burn Army นะครับถ้าเกิดคุณจะไปดู reference เนี่ยน่าจะต้องดูที่ Luna Burn Army ตัวนี้นะครับ Luna ก็ผมสะกดตามนี้นะไม่รู้ของจริงสะกดยังไงนะครับ Army ก็แปลว่าศัตรูนะครับหรือกองทัพอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ Luna นะครับก็เป็นคนพูดเอาไว้นะครับก็ไปหาอ่านใน Twitter ได้นะครับหรือบทความของเขาหรือจะมาหาข้อมูลทางคริปโตนิวนะครับในแอปพลิเคชันก็โหลดได้ทาง Android เท่านั้นนะครับส่วนiPhone น่าจะโหลดไม่ได้เครือข่ายของ iOS น่าจะโหลดไม่ได้นะครับก็เสียใจด้วยสำหรับใครที่ใช้iOS นะก็ต้องมาใช้ Android นะครับในการใช้แอปตัวนี้เพราะว่าข่าวมันเยอะแล้วข่าวมันดีนะครับลองเข้าไปหาอ่านดูนะครับก็พิมพ์คีย์เวิร์ดหาตามนั้น นะครับหรือมาหาตามวันที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับอาจจะช้าวันหนึ่งอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าอย่างนี้เราจะตรวจสอบผู้ให้บริการที่มีศักยภาพและจะประเมินว่าสิ่งนี้เหมาะสมหรือไม่ก่อนจะให้คำแนะนำหรือข้อเสนอด้านการกำกับดูแลในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับการดำเนินการทางเทคนิคและวิธีการดำเนินเนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งบรรลุเป้าหมายในไตรมาสที่2นะครับเราก็มาดูการโพสต์ของ Medium L1 TF ได้อัปเกรดของ Cosmos SDK Cosmos Worm เสร็จสิ้นเปิด IBC เป็นเชนคูจิระนะครับนำแพลตฟอร์มไอตัวนี้ออกไปใช้นะครับเป็นเราก็ปลอดภัยเราด้วยนะครับเช่นแพทเชอรี่นะครับและการอัปเกรดParity เวอร์ชันนะครับ 2.1.1 ทีมงานก็ทำงานนะครับแก้ไขปัญหาในตัวของบล็อกเชนเป็นที่เรียบร้อยและการทำงานของพวก DApp นะครับและโครงการอื่นๆบน Astroplot นะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยกันว่า Luna Classic กับ USTC ทิศทางเป็นยังไงต่อนะครับมาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับวันนี้ยาวไปหน่อย Binance ตอนนี้รองรับการอัปเกรดเครือข่ายของ Terra หรือ Luna ในวันที่18กรกฎาคมตามรายงานอันนี้น่าจะเป็นการโพสต์บน Twitter ของ Binance โดยเฉพาะเลยนะครับเขาบอกว่า Binance ได้ประกาศสนับสนุนการอัปเกรดเครือข่ายของ Terra Luna การอัปเกรดจะเกิดขึ้นที่ความสูงของบล็อกนะครับหรือปริมาณของบล็อกที่ Terra บล็อกเนี่ยที่ 5,994,000 นะครับ 365 ขอโทษนะครับเอาใหม่นะ 5,994,365 จะประมาณวันที่18กรกฎาคมนะครับในปี2023เวลาประมาณ 13.00 นของบ้านเขานะครับในช่วงเวลานี้การฝากการถอนของ Lunaจะถูกระงับตั้งแต่ประมาณ 12.00 น.นะครับเขาบอกว่าโปรดทราบว่าการซื้อขายของ Luna จะไม่ได้รับผลกระทบในระหว่างอัปเกรดเครือข่าย Binance จะจัดการกับการกำหนดทางเทคนิคทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับผู้ใช้ทุกคนที่มีต่อ Luna ในบัญชีของ Binance ของตนการอัปเกรดคาดว่าจะเกิดขึ้นที่ความสูงของบล็อกนะครับเราก็ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นแต่เวลาโดยประมาณก็มีไว้สำหรับอ้างอิงของผู้ใช้เท่านั้นนะครับเมื่อการแลกเปลี่ยนเห็นว่าเครือข่ายมีการอัปเกรดที่เสถียรการฝากและการถอนของ Luna จะเปิดขึ้นนะครับอีกครั้งและผู้ใช้จะไม่ได้รับแจ้งเมื่อมีการประกาศเพิ่ม Binance นะครับตอนนี้ได้ประกาศเริ่มต้นฟีเจอร์ Market Order Total นะครับสำหรับคู่ Spotและมาจิ้นที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมปี2023เวลา 2.00 น.นะครับเป็นเวลาของ USTC นั่นเองนะครับของ UTC บ้านเขานะผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญนี้ได้อีกครั้งนะครับเขาบอกว่าเขาก็จะมีการถูกระงับชั่วคราวในวันที่7พฤษภาคมปี2023เวลาประมาณ 9.00 น.การอัปเดตนะครับนำข่าวดีมาสู่ผู้ใช้ BNB เนื่องจากพวกเขาเนี่ยสามารถจะใช้ได้ถึงฟังก์ชันอะไรหลายอย่างนะครับโดยรวมและแถบการเลื่อนสำหรับการกำหนดจำนวนเงินเองอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดนะผมอ่านตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีเมื่อถึงเวลาละกันนะครับถ้าสำคัญจริงๆนะข่าวนี้ในขณะที่วางคำสั่งซื้อนะครับในตลาดสำหรับคู่ซื้อขายเนี่ยสปอตและมาร์จิ้นคุณลักษณะเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและตัวเลือกในการปรับแต่งนะครับก็น่าจะต้องมีการอัปเดตในแอปพลิเคชันอีกทีนะครับเพื่อจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเมื่อถึงเวลาวันเวลาตามที่ผมกำหนดคือวันที่เท่าไหร่นะครับนะตามที่ผมบอกนะครับน่าจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยแหละนะครับเขาก็จะมีการอัปเกรดตามนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีการแก้ไขทางสมบูรณ์นะครับก็น่าจะเป็นช่วง วันเวลาที่ผมกล่าวมานะครับ19 กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าราคาของ Luna Classic นะครับน่าจะมีการขึ้นอีกรอบนะครับในช่วงที่ Bitcoin โดนเทนะครับก็เป็นไปได้นะเพราะว่าพวกเนี้ยเหรียญมันไม่มีมูลค่าอยู่แล้วนะครับมันจะปั่นเมื่อไหร่ก็ได้ต้องดูด้วยกันนะครับว่าทิศทางเป็นยังไงเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็มาติดตามด้วยกันข่าวของ Luna หรือ Terra นะครับก็น่าจะเป็นจุดนี้ที่เราต้องดูด้วยกันนะครับแต่ผมคิดว่าการอัปเกรดเนี่ยไม่น่าจะช่วยเรื่องของราคาหรอกนะครับแต่น่าจะเป็นมันก็เป็นไปได้นะสำหรับ USTC นะครับการอัปเกรดเนี่ยอาจจะเป็นการอัปเกรดเพื่อจะรองรับ USTC นะครับดีลกับทีมควอนนะอาจจะใช่ก็ได้เนาะเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดอย่างนี้แต่พอผมนึกถึงเรื่องนี้น่าจะใช่เหมือนกันนะครับข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตรายวันนี้ข่าวค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับ USTC เนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าทิศทางของ USTC น่าดูมากๆฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและกด Subscribe นะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เราก็เป็นลิงก์กลุ่มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Luna แล้วก็ Mission New Moon EP นะครับก็ฝากของกระดาน Bitget ไว้ด้วยนะครับก็ลองสมัครเข้าไปใช้เข้าไปเทรดด้วยกันนะครับมีหลายอันนะครับจุดเด่นของเขาคือ Copy Trade นะครับจะเข้าไป Copy Trade ของฝั่งของ Luna Classic ก็ได้นะครับเขาก็มีMaster Trader ที่ทำการเทรด Luna Classic อยู่นะครับลองเข้าไปหาได้เลยนะครับผมก็ใช้บริการอยู่ก็ได้เงินมาดีมากนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีช่องทางที่สำคัญก็คือ LINE กลุ่มนั่นแหละศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า Luna หรือ Terra จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีพรุ่งนี้นะครับเหรียญ BGB นะครับก็ทำการ staking เหรียญ BGB คือเหรียญกระดานของปีทาซ่านะซึ่งผมเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยเขาจะเติบโตได้เรื่อยๆเลยนะครับในช่วงจะเข้าสู่ตลาดกระทิงเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจในการทำการ stake เนาะเพราะเขาคิดการ stake นะครับอย่างน้อยคุณได้ดอกเบี้ยประมาณ 2% นะครับซึ่งเขาก็จะมีการกำหนดว่าคุณจะสเต็กจำนวนของ BGB เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของ withdraw อะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเลเวลในการให้คุณนะครับว่าจะมีการเพิ่มอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหรียญ BGB เนี่ยผมว่าไม่พลาดเลยนะผมว่าผมน่าจะใส่สัก100 BGB เข้าไปนะครับหรือประมาณสัก 100,000 BGB นะครับในการฝากนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะในการเติบโตนะครับแล้วผมก็ทำการสเต็กเอาไว้นานๆแน่นอนนะครับเพราะผมเห็นการเติบโตของตลาดกระทิงในอนาคตหลังอาวี